แล้วครับผมสวัสดีครับเรามาอยู่ในเกมโมบายดิจิทัลอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาเล่นเป็นอิเซียนะครับผมไม่ได้จับนานพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่ตอนมันเข้ามาแรกๆจับบ่อยมากนะตอนนี้ไม่ค่อยได้จับนะครับผมก็จะมาเล่นอิเซียนะครับส่วนไอเทมก็จะเอามาจากบิลของท็อป2หรือท็อป3นี่แหละประมาณนี้นะครับผมก็จะปรับไอเทมนิดหน่อยนะครับจริงๆมันปรับไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างฟริกไอเทมนะครับมันออกของไม่กี่อย่างไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็อาจจะเปลี่ยนผมใส่เป็นเอ็มเบมโร่นะครับผมเพิ่มเกาะเพิ่มโร่ไปอึดๆสักหน่อยนะครับผมอันนี้มายืนเลนเจอกับโอ้ไลลาปรับใหม่โหดมากแต่ไม่เคยเล่นเลยนะแต่เคยเห็นเขาเล่นอ่ะมันโหดกว่าเดิมเยอะเลยเขาปรับมาใหม่แล้วคนก็เล่นบ่อยด้วยนะครับผมอะไรนะเฟิร์สบัตแล้วหรออุ้ยโอเคเดี๋ยวยืนเล่นต่อได้ไหมเข้าอยู่มาร์ฟนาทีนี้จะแบบน่าเบื่อนิดนึงนะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องทำการฟาร์มต่อได้ต่อไปนะครับผมมีใครแบบมาข้างใช่ไหมวะเขาเติมนี้เราก็แย่อยู่นะเพราะว่าตัวเรานี่มันถ้าพูดว่าเป็นตัวขาตายไหมจะอยู่ที่เราเล่นครับผมว่าจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้นะครับผมคือถ้าเราเล่นตรงจังหวะเป๊ะๆนะมันจะไม่ค่อยจะขาตายเท่าไหร่เนาะมันค่อนข้างดีเลยแหละเนี่ยแล้วยิงต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆครับผมเก็บสแต็กไปเรื่อยๆยิงเลี้ยงสแต็กไปสแต็กของมันก็อย่างที่เคยว่าไปก็คือเป็นการยิงทำสแต็กไปเรื่อยเมื่อไฟตรงข้ามติดสัญลักษณ์ครบ3เนี่ยเราจะได้เลือดดูดเลือดมานะครับผมโอเคอ่ะเขาเริ่มตีเต่าไอ้ตีปูเขาเรียกปูเงินตีปูบัฟเงินสิ่งที่เราแบบชอบมากที่สุดในการลาดบัฟเงินเลยนะเนี่ยเนาะเรียบร้อยไงก็เป็นยอดชอบลาดจริงๆนะเราเนี่ยวีเตียดาเมจสกิล1มันแรงไงมันเลยลาดได้ครับผมบรูโน่ก็ทำได้นะเออที่เราเล่นเลยนี่เดี๋ยวรอดูก่อนมานาก็มีไงครับผมมับอันตีแล้วปับตีแตกแล้วเอาไงครับผมเอาไงครับผมครับซัพพอร์ตครับลมเขาเกิดแต่นั่นน่ะตีป้อมดีกว่าครับผมตีเอาหลอดเงินนี่เอาไม่หนีโอ้โหเขาลึกได้ไหมเฮ้ยปุ๊บโอ้ได้ครับผมแตกโป๊ะเลยเมื่อกี้นึกว่าคีใช้จะเป็นบูรัสดาเมจมั้งจะแตกครบ3ไงดาเมจจะแรงขึ้นแรงนะครับโอเคครับผมเราได้เคลียวสโลมาแล้วนะครับผมก็เริ่มดีขึ้นตีเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเพิ่มวิ่งเร็วให้เราอยู่ 5% นะอ่ะฮ้ยอันตีใส่อย่างนี้เลยอ๋อเรียบร้อยตีสโลครับผมปรับเนี่ยนี่อ่ะแตกเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเกือบหนีได้เอาเฮ้ยมาอีกแล้วโลมิ่งทำอะไรของเขาเนี่ยเขาเดินมาทำไมครับผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อันนี้เขาโยนเกมหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมเล่นกันอย่างนี้ครับผมเกิดอะไรขึ้นอ้าวเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยเข้าหลังมันก็ได้จะคนไม่ใช่หรอวิธีเล่นอย่างนี้เนี่ยคนเล่นนะเนี่ยนี่ดูดิแต่ทำไมเล่นอย่างนี้ล่ะครับผมดาเมจมันต่างชั้นกันแล้วตอนเนี้ยเกมมันนำเยอะมากครับผมเกมเราตายเสียแค่1ตัวเองมาโอ้โหเข้าโคตรลึกครับผมอิเซียครับอิเซียเป็นตัวละครที่ผมชอบเลยนะแต่ว่าต้องมีคนเล่นชงด้วยอ่ะชงมันด้วยนี่สิชงอย่างนี้แหละลับรัวเลยถ้ามีคนชงยิ่งเล่นมันนะผมถ้าไม่มีเลยนี่คือแบบก็ตายคาเลียนได้เลยอ่ะเออจบคาเลียนเลยอ่ะโดนดันโดนเก็บอะไรอย่างงี้นะผมก็ระวังด้วยตรงข้ามเห็นอีเซียนี่คือแบบหวานปากนี่เอามือลูบปากแล้วนี่ต้องแบบลุมทำได้นะอีเซียนี่คือลุมเอาให้ได้เลยแบบทั้งเกมอ่ะถ้ามันไม่ได้เกิดก็คือไม่ได้เกิดครับถ้าได้เกิดก็คือจะเจ็บอยู่นะก็จะน่ารำคาญตอนเลดเกมนะฮะอิเซียนี่เก่งกลางเกมเลดเกมตอนมันได้ไอเทมเอาง่ายๆเลยตอนมันได้ไอเทมนะฮะถ้าไอเทมมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แบบว่าเออของไม่เท่าไหร่ก็พอสู้ได้นะมันจะแพ้ตัวล้วงครับผมอิเซียนี่
เนี่ยเนี่ยมันแพ้เลยนะแพ้เนี่ยถ้าเล่นดีๆโอ้โหเขาลึกโอ้โหเกือบแตกโอ้โหเซเลน่านี่ก็เป็นตัวล้วงเหมือนกันเนาะเซเลน่าพวกนาตาเลียเซเบอร์อะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบอีเซียไม่ค่อยชอบตัวล้วงเท่าไหร่แต่ว่าเราเล่นสายเกาะครับผมเล่นยืนสุดๆเลยนี่ดาเมจคือในตัวของมันอะสกิลพาสซีฟมันแรงอยู่แล้วเราก็เล่นพวกอันนี้เลยครับผมเล่นออกของออกแทงค์ไปเลยไม่ได้ออกของแทงค์นะคือเราเอาเอ็มเบรมที่เป็นแทงค์มาเลยเพิ่มป้องกันเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า 30% หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเพิ่มกันเวทกันทุกอย่างอะกันเวทกันกายภาพมันนะครับตรงนี้ไอ้อันตีไม่มาว่ะวิวิแต่ว่าเซเลน่าเล่นเราอยู่เซเลน่าโป๊กแตกครับเรียบร้อยอันตีมาช้ามากกว่านี้ไม่มาเลยตีเตาต่อเลยเราเก็บไปแล้ว4เก็บไปได้4แล้วนี่อะไรนี่โอ้โหผมว่ามันแปลกๆอยู่นะทีมเขาแต่วิธีการเดินมันก็คนเล่นนะก็คนปกติเล่นไม่ได้เดินงงงงเหมือนกับบอทนะไม่รู้ว่าบอทวะไม่เจอบอทไม่น่าใช่นี่วะบอทหรือเปล่าวะไม่แน่ใจไม่รู้ดิแต่ว่าเราโคตรแรงยอมรับอยู่แต่ปัญหาคือทำไมเขาเข้าแบบดื้อๆอย่างนั้นเลยเฮ้ยมันแปลกๆอ่ะเนี่ยใครตีกับบอทหรือเปล่าเนี่ยได้ตีกับบอทไม่ได้ไปด่าเขานะคือมันอาจจะเป็นบอทจริงๆก็ได้อย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ไงดูดิมันเข้าอย่างนี้เลยอ่ะมันเข้าอย่างนี้เลยอ่ะแล้วตอนต้นเกมเราดูเขาเล่นมันก็ดูเป็นแบบมีชั้นเชิงอยู่นะแต่หลังๆอ่ะดูดิเข้าเฉยเลยอ่ะเอ้ยเลือดจะหมดเข้าเฉยเลยไม่กลับด้วยไม่ใช่คนแล้วมั้งหรือว่าตั้งใจโยนเนี่ยตั้งใจโยนเหรอดูดิโอ้โหกินรัวๆใช่หรือเปล่าเนี่ยดูกูเข้าอย่างนี้เลยอ่ะเข้าตีคืนแล้วก็ไม่กลับด้วยโอ้โหใครมากันงั้นเราก็ต้องจบเกมแล้วสิหรือว่ามันเป็นแบบเป็นแผนหรือเปล่าว่าเป็นแผนล่อหรือเปล่าวะคิดดีๆนะระวังด้วยนะพวกที่เป็นแผนล่อนะแผนล่อว่าแทบตายบ่อยๆนู่นนี่นั่นโดนแบบอย่างนี้แจกก็เยอะอะไรเงี้ยเอาไปเอามาเลดเกมเอาคืนได้หมดอ่ะโอ้โหนี่ก็ระวังอย่าเผลอใจอย่าเหลิงเกินไปมาแล้วครับดาบเขียวต่อไปจะเป็นจอกรเลยหรือว่าเอาเป็นดาบดำดีกว่าเนาะคิดว่าดาบดำน่าจะละลายแทงได้ดีกว่าครับไม่มีใครเหลือเลยนะครับตีเข้าเปอร์เซ็นต์เลือดตีเข้าเปอร์เซ็นต์ HP โอเคตรงนี้ไล่ป้อมขึ้นไปครับผมเราจะรีบจบเกมเลยดีกว่านะเพราะมันดูแล้วส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นฝั่งตรงนู้นท็อกซิกกันเองก็คงจะโยนเกมอะเนาะแต่ถ้าเป็นบอทก็ค่อยว่ากันไปอีกทีนึงแต่มันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วแหละมันก็ฆ่าเพลินแหละแต่มันก็รู้สึกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เฮ้ยมันฆ่าได้เอ้ยมันได้ว่ะได้ตัวนึงโอ้มันได้ฮิลด้าแล้วด้วยฮะแต่ว่ามันน่าจะไม่ใช่บอทแล้วเนี่ยหรือเปล่ายังมีอะไรที่มันสองแง่สองงามอยู่บอกไม่ได้ครับผมนะตีหลอดตัวนี้ก่อนโอเคงั้นก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยถ้ากลางอันตีไปอย่างเงี้ยเขาต้องหลบเลยใช่ไหมไม่มีใครหลบแล้วเนี่ยดูดิบุ๊บบุ๊บบุ๊บเดินหนีแล้วเดินหนีโอ้โหโอ้โหกินเรียบครับผมติดสโลเรียบร้อยสิครับสโลโนวาเลียกำลังจะวิ่งเลยคุณดับอนาคตเขาได้ยังไงเนี่ยจบปั๊มครับจบปั๊มจบปั๊มจบปั๊มพอละไม่ต้องอะไรละไปโอเคครับมาดูสกอร์กันครับผมไม่ตายเลยนะฮะเกมจบเร็วมากก็อย่างว่านะครับผมถ้าไม่บอทก็เป็นคนแบบว่าเขาโยนเกมนะครับแต่ว่าไม่ยอมแพ้ดีแปลกๆเหมือนกันนะไม่กดยอมแพ้ก็แปลกๆเหมือนกันอาจจะเป็นบอทจริงๆก็ได้นะครับผมเรามาดูกันปึ๊บโอเคตามนี้แหละสวยดี